วัสดีค่ะโปรเปโนอภิชยาญี่ปุ่นค่ะก็สนามแรกนะคะแข่งที่สนามวอลเตอร์มิลค่ะเป็นแมตช์เปิดฤดูกาลค่ะเงินรางวัลรวม2,500,000 บาทเป็นแมตช์ที่เริ่มจะเข้าสู่Road to World Rankingแล้วเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันแล้วก็เงินรางวัลด้วยก็เป้าหมายในสนามแรกนะคะก็คือจะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะตัวหนูเองก็คือได้รับการดูแลจากสนามวอลเตอร์มิลก็คือเป็นสนามฝึกซ้อมประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีความกดดันนิดนึงด้วยนะคะแต่ก็จะทำหน้าที่ของนักกีฬาคนนึงที่ดีที่สุดในสนามแรกค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็แฟนๆนักกอล์ฟทุกคนนะคะฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยในสนามแรกที่จะแข่งด้วยค่ะวันที่16-18 มีนาคมนี้ที่จะถึงค่ะขอบคุณค่ะ